การที่ประเทศอย่างอินเดียนะครับกำลังจะมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกแทนประเทศจีนนะครับนั่นเองนะครับที่มันเป็นความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอย่าง Apple เองจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการไปเปิด Apple Store ในประเทศอินเดียนะครับฝูงชนเนี่ยก็เข้ามาตอบรับกระแสของการเปิดร้าน Apple Store เนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับทิมคุกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่อัจฉริยะมากๆนะครับที่รู้ว่า Apple ต้องเดินหน้าไปในทิศทางใดเพื่อที่บริษัทของพวกเขาจะสามารถคงการเติบโตไว้ได้นะครับหลังจากที่ไปบุกในประเทศจีนได้สำเร็จมาก่อนหน้านี้เรื่องราวของ Apple กับการเปิดสโตร์แห่งแรกในอินเดียมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek MondayBusiness Case Study สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่ก็เลยการ Geek Monday นะครับวันนี้จะมาพูดถึง Apple กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบทความจาก The Economist นะครับที่กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ย Apple ได้เดิมพันครั้งใหญ่กับประเทศอินเดียนะครับหลังจากที่มีภาพออกมานะครับการไปเปิดสาขา Apple Store สาขาแรกในประเทศอินเดียนะครับถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆนะครับของทางฝั่ง Apple เองโดยเฉพาะภายใต้การบริหารงานของทิมคุกนะครับทิมคุกเองเนี่ยต้องเรียกได้ว่าสามารถที่จะต่อยอด Apple ในยุคหลังสตีฟจ็อบส์ได้ถือว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าหลังจากการเสียชีวิตของสตีฟจ็อบส์นะครับApple เนี่ยอาจจะมีอนาคตที่ไม่มีความแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีใครที่จะสามารถเป็นเหมือนที่สตีฟจ็อบส์เป็นได้แต่ก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับ Apple ไม่มีทีท่าว่าจะลดการเติบโตไปเลยนะครับยอดขายกำไรเติบโตไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ผลักดันบริษัท Apple ให้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแล้วยังครองตำแหน่งนี้อยู่นะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะมาแซงหน้าพวกเขาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าพวกเขามีชายที่มีชื่อว่าทิมคุกนั่นเองนะครับมีการปรับตัวทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อสิ่งใดถึงทางตันทิมคุกก็พร้อมนะครับที่จะปรับตัวก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่ายอดขายต่างๆเนี่ยมันเริ่มตันทิมคุกเองเนี่ยก็ไปเปิดตลาดในประเทศจีนนะครับทำให้โอ้โหยอดขายพุ่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งการมาโฟกัสกับธุรกิจบริการมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสามารถทำรายได้มากมายมหาศาลให้กับ Apple ได้หรือว่าดีไวซ์ต่างๆมากมายนะครับที่เกิดในยุคทิมคุกไม่ว่าจะเป็น Apple Watch หรือว่าAirPods เองก็ตามนะครับอุปกรณ์เหล่านี้แม้แต่เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าสร้างยอดขายให้กับ Apple ได้อย่างมากมายมหาศาลพร้อมกับอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่ผลักดันรายได้จากธุรกิจบริการทำให้การเติบโตของพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ลดลงไปเลยนะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาถึงขนาดที่ว่าทางโจนี่ไอซ์นะครับได้ออกจาก Apple ไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยใครหลายคนอาจจะคิดว่า Apple เนี่ยยึดติดกับกลุ่มบุคคลที่พลิกบริษัทขึ้นมานะครับในช่วงแรกทั้งสตีฟจ็อบส์ทั้งโจนี่ไอซ์หรือว่าอีกหลายๆคนนะครับผู้บริหารระดับสูงหลายคนในยุคที่ทางสตีฟจ็อบส์เองเนี่ยได้ผลักดันบริษัทจากบริษัทคอมพิวเตอร์ให้กลายมาเป็นสินค้าคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนะครับไล่มาตั้งแต่ iPod iPhone iPad เป็นต้นมานะครับในยุคนั้นเนี่ยผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยก็ได้จาก Apple ไปแล้วนะครับแต่ว่าบริษัทอย่าง Apple เองเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดการเติบโตแต่อย่างใดทั้งเรื่องของยอดขายและกำไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันคือความเทพของทิมคุกนะครับมาถึงวันนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าอินเดียเองอย่างที่ทราบไปว่ากำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแซงหน้าประเทศจีนนะครับทำให้อินเดียเองเนี่ยมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทอย่าง Apple เป็นอย่างมากนะครับการที่ฝูงชนเข้ามาในร้านค้า Apple Store ที่เปิดสาขาแรกไปนะครับประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้บริโภคเพียงเท่านั้นเพราะว่าในอินเดียเองก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าของ Apple มากมายเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องโลจิสติกต่างๆที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนนะครับทำให้ Apple เนี่ยมีการวางรากฐานในตลาดใหม่ในแถบเอเชียในไม่ช้าอินเดียจะมีประชากรมากกว่าประเทศใดนะครับเนื่องจากประชากร 1,400 ล้านคนจะแซงหน้าจีนภายในปีนี้แม้ก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เองเนี่ยจะไม่ได้มียอดขายที่สูงมากนักนะครับของชาวอินเดียส่วนใหญ่
ในขณะที่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับ Apple เองเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์ที่ขายตัวอย่างเช่นในอเมริกาเองแต่ว่าเมื่อเทียบกับตลาดอินเดียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 4.5% เพียงเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทีมคุกเองประเมินไว้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินเดียกำลังจะร่ำรวยขึ้นนะครับชาวอินเดียกำลังอัปเกรดโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยรายรับของ Apple ในอินเดียอยู่ที่เกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีก่อนหน้านะครับมีการประเมินว่ารายรับในอินเดียเนี่ยอาจจะสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปภาพที่ทีมคุกพา Apple บุกประเทศจีนมันเป็นภาพที่คล้ายคลึงกันมากนะครับเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยกำลังจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆอีกตลาดหนึ่งไม่ต่างจากประเทศจีนตอนที่ทาง Apple เริ่มบุกตลาดเข้าไปมันเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตใหม่แทบจะทั้งหมดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เองเนี่ยได้พึ่งฐานการผลิตส่วนใหญ่ในประเทศจีนนะครับแต่ก็อย่างที่เรารับรู้กันว่าจีนกำลังกลายเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทอเมริกันในการที่จะทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าทั้งสองประเทศเองเนี่ยก็แข่งกันเพื่อชิงอำนาจสูงสุดทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางอเมริกาเองเนี่ยมีการขู่ที่จะแบน TikTok ซึ่งเป็นแอปโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนซึ่งถ้ามองกลับกันทางฝั่งจีนก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะทำสิ่งเดียวกันกับบริษัทอเมริกันที่กำลังอยู่ในตลาดประเทศจีนรวมถึงนโยบายซีโร่โควิดของประเทศจีนนะครับทำให้ซัพพลายเชนทั้งหมดของการผลิตมีปัญหานะครับซึ่งด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้นะครับ Apple เองเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆตะกร้านะครับปัจจุบันอินเดียซึ่งทาง Apple เนี่ยเริ่มผลิตโดยจะเริ่มโฟกัสตลาดในประเทศก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นฐานการส่งออกในอนาคตในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับทาง Apple ได้ประกาศว่ามีการย้ายการผลิต iPhone 14มาที่อินเดียนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปี2025เนี่ย iPhone ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน1ใน4นะครับจะมีการผลิตนอกประเทศจีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในอินเดียแน่นอนว่า Apple เองเนี่ยก็คงจะไม่คิดที่จะละทิ้งฐานการผลิตใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนแม้สถานการณ์มันจะเลวร้ายมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะว่าก็ยังคงต้องผลิตที่นั่นเพราะว่าตลาดภายในประเทศจีนเองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่มากๆนะครับมีมูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ต้องเรียกได้ว่าทีมคุกเองเนี่ยเป็นคนที่อัจฉริยะมากๆนะครับในการประสานความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับทางฝั่งรัฐบาลจีนนะครับพวกเขาก็ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับสามารถทำธุรกิจในประเทศจีนได้เพราะว่าตลาดมันมีขนาดใหญ่มหาศาลแล้วก็มีผลต่อรายรับของ Apple เป็นอย่างมากนะครับอินเดียเองเนี่ยแม้จะเป็นอนาคตก็ตามนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ต้องรอการเติบโตของเหล่าชนชั้นกลางรอการอัปเกรดจากผู้คนทั่วไปที่จะอัปเกรดมาใช้สเปคมือถือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนที่เกิดกระแสขึ้นในประเทศจีนก่อนหน้านี้แม้ว่า Apple เนี่ยจะพยายามย้ายฐานการผลิตบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์บางส่วนไปยังประเทศอื่นๆได้นะครับแต่ว่า Apple เองเนี่ยก็ยังคงต้องพึ่งพาซัพพลายเชนที่โหฝังซึมลึกมากๆในประเทศจีนรวมถึงส่วนประกอบต่างๆในการสร้างอุปกรณ์ชั้นยอดของทาง Apple นะครับซึ่งการจะย้ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่จะมีอีโคซิสเต็มการผลิตเหมือนจีนได้ในเร็ววันนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับอินเดียและประเทศอื่นๆเนี่ยก็พยายามที่จะมาแย่งส่วนแบ่งในฐานการผลิตของ Apple เท่าที่ทำได้นะครับทางรัฐบาลอินเดียเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนนะครับซึ่งเราคงจะได้เห็น Apple Store อีกหลากหลายสาขานะครับที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ในประเทศอินเดียในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าทีมคุกรู้ดีนะครับว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับให้ Apple สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในยุค ของเขาก่อนที่จะมีการผลักไปสู่ผู้บริหารคนถัดไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะครับว่าจะเป็นใครนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Apple ในการเดิมพันครั้งใหญ่ในประเทศอินเดียใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE@ ที่@ทราดน @ t
THARADSOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ